สเคปเชียงใหม่เชียงใหม่นั่นเองแนะนำชื่อเลยค่ะคุณสวัสดีครับก็ MLT 014ครับท็อปปุญญพันธ์อันธพฤกษาตัวแทนเชียงใหม่นะครับก็สำหรับวันนี้ตื่นเต้นมากก็เป็นครั้งที่2กลับมาประกวดอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่าจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับแล้วก็จะอะไรจะมาฟาดกับเพื่อนๆปีนี้คนก็สิ่งแรกก็คือความมั่นใจครับมีความกล้าคิดกล้าทำแล้วก็กล้าแสดงออกครับได้เลยอ่ะขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านช่วงบ่ายนี้แล้วจะมีการฟาดกันแล้ว77จังหวัดปีนี้คุณครับก็ขอกำลังใจนะครับ MLT 014ท็อปปุญญพันธ์อันธพฤกษาครับได้เลยขอบคุณน้องท็อปมากค่ะขอบคุณความสำเร็จนะขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับมิสเตอร์แลนด์สเคปบุรีรัมย์นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาแนะนำชื่อคุณผู้ชมทางบ้านก่อนเลยคุณ MLT 028วรัญญูสุวรรณบุรีรัมย์ครับเป็นยังไงบ้างการฟาดวันนี้กระเทียมพร้อมเป็นยังไงบ้างคุณฮะก็บอกเลยว่าฟิตหุ่นมาอย่างดีนะครับรอดูความแซ่บในรอบชุดว่ายน้ำนะครับแล้วบอกว่าชุดสูทก็สมาร์ทไม่แพ้ใครแน่นอนครับนะฮะในรอบสปีดนะฮะเราจะนำเสนออะไรในการลักโลดของบุรีรัมย์บ้างก็แน่นอนนะครับเราก็อยากนำเสนอความซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดบุรีรัมย์ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวรอฟังคำตอบในรอบคำตอบคำถามครับได้เลยนะฮะขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านก่อนเลยนะฮะในรอบไฟนอลวันนี้ครับผมไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับ MLT 028นะครับบุรีรัมย์วรัญญูสุวรรณครับได้เลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมิสเตอร์แลนด์สเคปสุราษฎร์ธานีนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำชื่อคุณผู้ชมทางบ้านก่อนเลยค่ะสุราษฎร์ธานี MLT 068ธรรมชาติภูมิรินทร์สุราษฎร์ธานีครับผมเป็นไงบ้างวันนี้ไฟนอลนะความพร้อมของเราครับคุณความพร้อมของผมครับวันนี้ก็ 100% ครับเราจะเอาอะไรมารอบสปีดนะฮะในการนำเสนอการรักโลกของสุราษฎร์ธานีบ้างก็คงเป็นเรื่องของขยะที่อยู่ทะเลนะครับในทะเลนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องโรงงานขยะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเผาไหม้การเผาไหม้ขยะหรืออะไรอย่างนี้นะครับได้เลยอ่ะมีการลดหุ่นด้วยตอนนี้รู้สึกเฟิร์มขึ้นทำอะไรมาฮะคุณแอบไปซุ่มมาครับไปซุ่มมาไปทำอะไรฮะมุดอะไรมาถึงซุ่มถึงแบบหุ่นผอมลงได้อ๋อไปวิ่งตั้งแต่ใต้ขึ้นเชียงใหม่ครับเราเล่นครับเราเล่นได้เลยขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านก่อนเลยนะครับฝากเลยนะครับแบงค์ MLT 068ตัวแทนจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับได้เลยฮะขอบคุณน้องแบงค์มากเลยฮะครับขอบคุณครับมิสเตอร์แลนด์สเคปสมุทรสงครามนั่นเองสวัสดีฮะสวัสดีฮะแนะนำชื่อคุณผู้ชมทางบ้านก่อนเลยก็ผมนายพิรักเทพลำพวนนะครับชื่อว่าแม็กชื่อเล่นชื่อแม็กนะฮะเป็นไงบ้างวันนี้ไฟนอลแล้วเตรียมพร้อมยังไงบ้างคนก็มีฟิตหุ่นมานิดหน่อยครับแต่ว่าเนื่องจากเวลาผมมีค่อยไม่ค่อยเยอะก็พยายามทำเต็มที่แล้วครับฟิตหุ่นให้แข็งและให้ตัวใหญ่หรือให้ตัวเล็กลงให้ตัวใหญ่ขึ้นครับเพราะว่าปกติผมเป็นคนตัวเล็กอ๋อเป็นคนตัวเล็กใช่ไหมฮะกลับมาถึงแล้วรอบสปีดบ้างของสมุทรสงครามเราจะเอาอะไรมานำเสนอในการรักโลกของปีนี้ฮะความรักโลกใช่ไหมครับก็ความรักโลกเนี่ยปัญหาที่เกิดช่วงนี้ก็คือปัญหาโลกร้อนเลยครับแล้วก็คนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าการที่เราช่วยแบบว่าปิดไฟปิดอะไรเงี้ยครับอันนี้มันก็เป็นจุดหนึ่งที่ช่วยได้ครับแต่จริงๆมันไม่ใช่ปัญหาหรอกครับถ้าเราไปดูสถิตินะครับเราจะเห็นว่าแก๊สที่เกิดขึ้นมาครับส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นมาจากการทำปศุสัตว์หรือว่าตัดไม้ทำลายป่าอ๋อเหรอใช่ครับผมว่าถ้าเราส่งเสริมให้เรื่องนี้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้นให้คนทั่วไปรู้มากขึ้นก็น่าจะช่วยได้เยอะครับได้เลยสุดท้ายแล้วขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะรอบไฟนอลวันนี้นะส่งกำลังใจให้เราก่อนสมุทรสงครามฮะส่งกำลังใจให้ด้วยนะครับได้เลยมิเตอร์แลนด์สเคปสมุทรสงครามนะครับขอบคุณมากเลยขอประสบความสำเร็จค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเพิ่งไปลูกมันสีสเกตนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำชื่อคุณผู้ชมทางบ้านก่อนเลยค่ะMLT 056สุทัศน์วงชนะสีสเกตนะครับเป็นไงบ้างวันนี้เราไฟนอลแล้วมีการเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างคุณก็ออกกำลังกายดูแลตัวเองครับในการนะฮะล็อตสปีดนะฮะในการตอบคำถามนะในการรักโลกร้อนของสีสเกตเราจะนำเสนอเรื่องอะไรบ้างปีนี้ก็จะรณรงค์ในการศรีสะเกดก็จะทำแบบว่าปลูกข้าวทำนาเยอะใช่ไหมครับก็จะแบบว่ารณรงค์ไม่ให้แบบว่าเผาตอหญ้าอะไรประมาณนี้จากเผาตอหญ้าให้เป็นดินกบแทนอะไรประมาณนี้ครับผมว้าวสุดยอดเลยมาตอนนี้มีปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 ด้วยนะ อยากให้ขอบคุณแฟนคลับของเรานะฮะตอนนี้มีการโหวตก็ท็อป10อยู่นะฮะแล้วก็ฝากนะฮะขอกำลังใจในรอบไฟนอลช่วงบ่ายนี้อีกครั้งนึงเลยก็ขอบคุณที่ร่วมบวชร่วมเชียร์นะครับ
ัวแทนจังหวัดศรีสะเกษครับผมขอบคุณนะครับขอประสบความสำเร็จทางศรีสะเกษขอบคุณค่ะบ๊ายบายมิสเตอร์แลนด์สเคปสมุทรปราการนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำชื่อคุณผู้ชมทางบ้านก่อนเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายดาวุฒิเทศนะครับเป็นตัวแทนของมิสเตอร์แลนด์สเคปสมุทรปราการครับไฟนอลแล้วเป็นยังไงบ้างในการเตรียมตัวปีนี้ค่ะก็เต็มร้อยครับรอชมบนเวทีได้เลยครับบริบทในการอลักโลกที่นำเสนอในวันนี้นะฮะในรอบสปีดนะฮะของสมุทรปราการเราจะนำเสนอเรื่องอะไรฮะก็เกี่ยวกับมลภาวะทางอากาศครับเพราะอุตสาหกรรมเพราะสมุทรปราการเป็นแหล่งอุตสาหกรรมครับใช่ครับเป็นแหล่งการคมนาคมครับจึงทำให้แบบเกิดสภาพอากาศแปรปรวนครับผมจะนำจุดนี้แหละครับมาขายบนเวทีครับได้เลยอ่ะอยากให้ขอบคุณแฟนคลับที่สนับสนุนเรานะฮะแล้วก็ขอกำลังใจอีกครั้งนึงในการชิงชัยวันนี้ฮะขอบคุณแฟนๆทางบ้านนะครับแล้วก็พี่น้องชาวโซเชียลทุกคนนะครับที่ร่วมโหวตแล้วก็ร่วมเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ไฟนอลแล้วครับจะทำให้เต็มที่ครับขอบคุณครับขอบคุณสมุทรปราการค่ะบ๊ายบายมิสเตอร์แลนด์สเคปชลบุรีนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำชื่อคุณผู้ชมทางบ้านเลยค่ะคุณครับพี่เอิร์ธธนกิจสองอุ่มนะครับชลบุรีครับเป็นยังไงบ้างปีนี้นะคะไฟนอลแล้วนะคะความพร้อมเราขนาดไหนก็ค่อนข้างพร้อมครับเพราะว่าก็ค่อนข้างปิดรอยรั่วของตัวเองจากรอบก่อนรอบชมเวลาครั้งก่อนรู้เลยว่ามีข้อบกพร่องตรงไหนใช่ไหมฮะมาถึงรอบสปีดบ้างในการนำเสนอรถร้อนของชลบุรีเราจะนำเสนอเรื่องอะไรคะตอนนี้ชลบุรีก็มีอยู่2อย่างหลักๆนะครับก็ด้วยความที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมครับแล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยก็จะมีเรื่องมลพิษจากอุตสาหกรรมกับเรื่องขยะนะฮะปัญหาแบบว่าเร่งด่วนเลยนะฮะฝุ่นของเรานั่นเองนะฮะอยากให้ขอบคุณแฟนคลับนะฮะแล้วก็ขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะในรอบไฟนอลที่จะเกิดขึ้นในวัยนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมที่คอยติดตามก็เดี๋ยวขอกำลังใจก็ช่วยเชียร์กันเยอะๆนะครับผมรอบไฟนอลแล้วครับขอบคุณชลบุรีฮะบ๊ายบายแลนด์สเคปสุพรรณบุรีนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำชื่อคุณผู้ชมทางบ้านเลยค่ะคุณครับ MLT 06มิสแลนด์สเคปสิงห์บุรีนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำชื่อคุณผู้ชมทางบ้านอีกครั้งนึงเลยคุณนะ MLT 065นฤเบศสุขุลหมีภูจังหวัดสิงห์บุรีครับหมีภูอายุเท่าไหร่แล้วลูกตอนนี้อายุ19ปีครับผม19ปีนะฮะเป็นไงบ้างความพร้อมในการไฟนอลวันนี้จะฟาดอะไรกับเพื่อนๆบ้างผมก็เตรียมพร้อมมาหลายอย่างเหมือนกันนะผมเพื่อที่พอผมเองก็ไม่อยากจะยอมแพ้สักเท่าไหร่หรอกครับว้าพร้อมที่จะฟาดกับรุ่นพี่เลยนะฮะในรอบสปีดนะฮะเราจะเอาอะไรมานำเสนอของสิงห์บุรีในการรักโลกในปีนี้บ้างจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวรวมกับเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้เรื่องการเกษตรเข้ามาของจังหวัดสิงห์บุรีครับผมได้เลยขอกำลังใจอีกครั้งนึงเลยสุดท้ายแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆที่ช่วยร่วมโหวตให้ครับผมแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่ช่วยเชียร์มาจนถึงตอนนี้ครับได้เลยขอประสบความสำเร็จค่ะสิงห์บุรีค่ะบ๊ายบายมิสเตอร์แลนด์สเคปสกลนครนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำชื่อคุณผู้ชมทางบ้านก่อนเลยค่ะสวัสดีครับผมจิรศักดิ์แสงเพ็งนะครับ MLT 057ครับได้เลยเป็นไงบ้างความพร้อมปีนี้สำหรับความพร้อมปีนี้นะครับก็พร้อมมาเต็มที่มากเลยทั้งความรู้วิชาการนะครับปีนี้ผมบอกตรงๆว่าเป็นรองใครไม่ได้จริงๆครับว้าวปังมากอ่ะเราจะนำเสนออะไรของสกลนครนะฮะในการรักโลกใบนี้ฮะปีนี้จะพูดถึงในเรื่องของการจัดการบริหารขยะนะครับเกี่ยวกับชุมชนซึ่งตัวขยะของจังหวัดสกลนครของเราเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาเป็นอย่างมากแล้วเราก็จะช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาขยะเนี่ยให้หมดไปแล้วก็สร้างรายได้ที่ดีให้กับชุมชนครับได้เลยขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านรอบไฟนอลนะฮะแล้วก็ขอบคุณเวทีมิสแลนด์สเคปที่จัดกิจกรรมดีๆวันนี้ครั้งนึงฮะครับก็สำหรับจังหวัดสกลนครนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ทำเต็มที่แล้วก็จะตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดครับได้เลยขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบาย